เชิญทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เราถนัดอิริยาบถที่นิ่งได้นั่งตัวตรงได้การภาวนาคือการฝึกจิตใจการฝึกจิตใจโดยการทำความเพียรตามหลักสัมมาวายามะในอริยมรรคมีองค์แปดการภาวนาคือการทำความเพียรในการกำหนดอารมณ์กรรมฐานของเราจะเป็นการสัมผัสของลมหายใจหรือคำบริกรรมด้วยอะไรก็แล้วแต่สำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับอารมณ์กรรมฐานคือสิ่งรู้ในลักษณะที่พอดีพองามความสัมพันธ์ที่ต้องการคือความสัมพันธ์ที่ป้องกันไม่ให้กิเลสและอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นได้การโจทย์ในเบื้องต้นก็คือเราจะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเราอย่างไรจิตจึงจะพอใจจิตจึงจะมีกำลังจิตจะสันโดษอยู่กับลมหายใจอย่างไรกามฉันทะความพอใจความเพลิดเพลินในความจำและจินตนาการต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเราจะอยู่กับลมอย่างไรพยาบาทนิวรณ์ความไม่พอใจต่างๆจะไม่เกิดขึ้นครอบงำจิตใจได้เราจะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเราอย่างไรความงุ่งเหงาหาวนอนจะไม่เกิดขึ้นครอบงำจิตเราได้ทำอย่างไรเราจะอยู่กับลมหายใจหรืออารมณ์กรรมฐานของเราอย่างไรความฟุ้งซ่านความรู้สึกมีผิดความวิตกกังวลต่างๆจะไม่เกิดขึ้นครอบงำจิตได้ทำอย่างไรเราจะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเราอย่างไรจิตจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความลังเลสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นออยู่ตรงนี้ไม่นอเปลี่ยนอันนี้ไม่นอคุ้มค่าไม่นอทำได้ไม่นอ
ที่เราถือหลักว่าทำดีได้ดีในชีวิตประจำวันบางทีก็หาข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้ได้ยากเพราะการกระทำและผลการกระทำในชีวิตประจำวันสลับซับซ้อนนี่จะเห็นแบบทันตาเห็นน้อยแต่พุทธองค์จัดไว้ว่าการฝึกตนการฝึกจิตคือยอดความดีและในการทำความดีในเชิงการภาวนานั้นเราเห็นผลการกระทำได้เร็วมีเสียงสะท้อนหรือว่ามีสิ่งสะท้อนได้ทันทีตั้งใจมากเกินไปก็มีความเครียดเป็นผลกรรมผลการกระทำตั้งใจน้อยเกินไปรวมเกินไปจิตก็หลุดไปอยากจะง่วงได้ง่ายถือว่าเป็นข้อมูลสะท้อนว่าการภาวนาของเราไม่ถูกหลักนิวรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นข้อมูลกำลังบอกเราว่าไม่ใช่แล้วสติสัมปชัญญะอาตาปิความเพียรสามข้อคุณธรรมสามข้อซึ่งเป็นส่วนประกอบของจิตที่อยู่บนเส้นทางแห่งการภาวนาไม่ได้มาตรฐานไม่พอดีกันมีปัญหากันมันจึงมีนิวรณ์ครอบงำอกุศลธรรมที่ไม่มีแต่ต้นก็ได้เกิดขึ้นครอบงำเราจึงต้องทำความเพียรในข้อที่สองคือการเพียรระงับหรือปล่อยวางอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ว่าเรากำหนดสิ่งใดเป็นอารมณ์กรรมฐานนี่ขอย้ำความสำคัญของความตื่นรู้ถ้าจิตตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันสมาธิที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสมาธิสมาธิคือสมาธิซึ่งเป็นฐานของปัญญาสมาธิคือสมาธิที่พอแก่การพิจารณาไตรลักษณ์
การที่จิตเผลอไปก็ถือว่าธรรมดาแต่ถ้าเผลอแล้วรู้ตัวก็ถูกทางแล้วสัมปชัญญะเกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะกลับมาสู่อารมณ์กรรมฐานให้หมายเอาไว้หมายเอาไว้ว่ากิเลสหมายเอาไว้เป็นนิวรณ์หมายเอาไว้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราน ี่คือการวางเมล็ดปัญญาเป็นการฝึกด้านอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตาสัญญาในระหว่างกันเจริญสติเติมตนกับอารมณ์กรรมฐานถ้าเรากำหนดอารมณ์กรรมฐานแล้วมีอาการแข็งๆทื่อๆอยู่เป็นอาการของที่นิมิตทันนิวรณ์วางอารมณ์กรรมฐานไว้ชั่วคราวทำความรู้สึกกับกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าให้ใจออกรู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกายในศีรษะในไหล่แขนมือนิ้วมือลำตัวสะโพกก่อนขาเท้าให้รู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกในกายอย่างสบายรู้ตัวอยู่กับสภาพกายทั้งกายหายใจเข้านึกถึงแสงสว่างก็ได้มันหายใจเข้าในแสงสว่างเข้ามาสู่กายเสามาเข้ามาสู่ใจพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ได้เหมือนเก่าแผ่แสงสว่างออกทุกทิศทุกทางเหมือนกายเราเป็นประทีปนี่คือวิธีใช้สิ่งที่เรียกว่าอโลกสัญญาความทรงจำในเรื่องแสงสว่างมาจัดการกับความง่วงหรือว่าจิตแข็งๆรู้สึกหนักๆระหว่างการภาวนาเราต้องเรียนรู้จากสิ่งท้าทายเราหาทางปรับปรุงแก้ไขถ้าจิตใจหดหู่เบื่อไม่มีกำลังใจเราควรจะต้องมีข้อพิจารณาที่เราสามารถดึงมาใช้ชั่วคราว
่นการทบทวนการพิจารณาพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือการระลึกรู้ในคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้ในก่อนเรียกว่าจากานุสติงานคือการป้องกันจิตไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งไม่สำเร็จข้อที่สองคือใช้กุศลบายเพื่อปล่อยวางนิวรณ์สติสัมปชัญญะและอาตาปิอาตาปิความเพียรเผากิเลสไม่ถึงความเพียรอย่างจริงใจอย่างมุ่งมั่นและพอดีแก่ความต้องการของจิตในแต่ละขณะมีสติมีสัมปชัญญะมีอาตาปิรูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสการสัมผัสก็สักแต่ว่าการสัมผัสอาการต่างๆของจิตก็แค่อาการของจิตก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาการกำหนดไม่ใช่การเพ่งกำหนดอย่างพอดีไม่ดึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปมันเป็นอย่างไรเป็นปริศนาธรรมแล้วก็ได้ความพอดีในการกำหนดแล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นความพอดีเสมอไปต้องค่อยๆปรับอยู่เรื่อยจิตหยาบความพอดีก็อย่างนึงจิตเริ่มละเอียดความพอดีก็ละเอียดขึ้นเหมือนกันการภาวนาแล้วทำความคุ้นเคยกับกายกับใจตนในปัจจุบันทำความคุ้นเคยด้วยการอยู่กับธรรมชาติคือชีวิตโดยไม่ต้องมีเครื่องบันเทิงได้ให้อยู่กับธรรมชาติคือชีวิตโดยไม่ผ่านสมมติบัญญัติต่างๆรู้จักชีวิตเป็นประสบการณ์ตรงถ้าเราไม่ภาวนาสมมติบัญญัติ
ต่างๆดูเป็นของจริงของจังเหลือเกินพอเราภาวนาแล้วสิ่งสมมติปัญญาต่างๆก็จะเอารู้สึกโปร่งใสขึ้นไม่หนาแน่นแต่ก่อนสำคัญที่เราอยู่สภาวะต่างๆที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องให้ชื่อไม่ต้องสงสัยว่านี่คืออะไรนี่ขั้นอะไรแต่รู้เรื่องของมันอย่างเราทานผลไม้ที่ไม่เคยทานมาก่อนไม่รู้จักชื่อของมันแต่การกินการทานผลไม้รู้ชื่อกับไม่รู้ชื่อก็ไม่สำคัญมันสำคัญที่การทานหรือว่าจิตใจของเราอยู่กับปัจจุบันมีสติสัมปชัญญะอาตาปิรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวในชีวิตประจำวันก็พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็ปล่อยวางในผลการภาวนาก็เช่นเดียวกันให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานเราอยู่กับลมหายใจดีที่สุดเท่าที่เราจะอยู่ได้หายใจเข้าให้ดีที่สุดหายใจออกให้ดีที่สุดก็ปล่อยวางในผลไม่ต้องขาดหวังแต่มีความภูมิใจว่าเราเป็นผู้มีความจริงใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ประมาทจิตใจของเราจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็ไม่เคยความเปลี่ยนอย่างนี้ไม่เคยปรากฏเองว่าเป็นความเปลี่ยนที่เกิดจากการทวนกระแสการภาวนาคือการทวนกระแสของความเคยชินและความเคยชินนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดตั้งแต่เราเล็ก
ในชาตินี้เท่านั้นแต่มีความเคยชินจากชาติก่อนๆนั้นจะให้มันง่ายมันก็ไม่ง่ายหรอกดังเรายอมรับไม่รำคาญไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่ายแต่จิตเข้าที่แล้วเราก็สำรวจสภาวะจิตว่าเป็นกลางไหมมีความยินดียินร้ายในความรู้สึกนึกคิดใดๆไหมมีความเบิกบานใจไหมมีกำลังมีความพอใจในการภาวนาถ้าจิตไม่หมกมุ่นกับนิวรณ์แล้วเราจึงคอยน้อมไปสู่การดูการรู้ไตรลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในกายในใจในปัจจุบันสติต่อเนื่องสติซึ่งประกอบด้วยสัมปชัญญะและอาตาปิต่อเนื่องเป็นสมาธิสมาธิคือสติเสถียรสมาธิมีพลังมีกำลังที่จะรู้จะเห็นตามความเป็นจริง